ครับเราเตรียมจะเปิดตัวโครงการทั้งคอนโดบ้านพรีเมียมนะครับรวมมูลค่ารวมไปแล้วนี่นะครับประมาณสัก 15,000 ถึง 16,000 ล้านนะครับเป็นคอนโดอยู่ประมาณสัก6-7โครงการนะครับบ้านพรีเมียม1แล้วก็บ้านปกติ3นะครับทั้งหมดนี้มันก็จะเดินคู่ไปกับแคมเปญของความพอดีที่ดีกว่านะครับแล้วก็งบประมาณที่เราประมาณ150ล้านที่จะสื่อสารเรื่องความพอดีที่ดีกว่ากับเรื่องของการเปิดตัวโครงการก็พูดกันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราได้เวลาทานอาหารแล้วเดี๋ยวทานอาหารก็คืนไป150ล้านนี่มันต่อเนื่องไปกี่ปีครับภายใน6เดือนภายใน6เดือนแต่ถ้าจะแยกเป็นเฉพาะค่าทำหนังค่าวิวค่าอะไรมารวมๆกันนะครับมันจะยากลำบากเพราะมันรวมอยู่ในนี้150ครับ150ล้านนี่หมุนรอบได้กี่รอบเรื่องยอดขายนะครับที่เราฟอร์แคสต์ไว้ว่ามันต้องรีเทิร์นกลับมาเป็นยอดเซลล์ก็หวังว่าโครงการที่เราจะเปิดตัวสิบโครงการนี้ก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมูลค่าโครงการ10ตัวนี้ก็ประมาณสัก15,000ล้านครับแต่เฉพาะไตรมาส2นี่เปิดกี่ตัวไอ้ไตรมาส4ฮะไตรมาส4จะมีบ้าน3นะครับแล้วก็คอนโด1ครับคอนโด2บ้าน3บ้าน3คอนโด2มูลค่ารวมเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณสัก4-5,000 ล้านเลยครับอ๋อถ้ากับปีหน้าก็ประมาณสักหมื่นประมาณ4-5ดูสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับช่วงไหนครับช่วงไหนอ๋อไตรมาส4บ้านจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับ3โครงการนะครับจะมีที่ราชบัลลังก์ที่450/1แล้วก็สุขุมวิท113นะครับบ้านพรีเมียมนะครับจะเป็นบ้านพรีเมียมคือบ้าน35นะครับก็จะไปเปิดตัวประมาณต้นปีหน้านะครับต้นปีหน้านะครับตอนนี้กำลังอยู่เราผ่านขั้นบ้านพรีเมียมเราผ่านขั้นตอนออกแบบไปแล้วนะครับอยู่ที่ขั้นตอนเริ่มลงมือก่อสร้างอยู่ในเมืองทองครับอยู่ตรงแจ้งวัฒนาครับส่วนคอนโดก็จะอยู่ที่ปะปูนนะครับปะปูนมูลค่าโครงการน่าจะประมาณ 2,000 ล้านแล้วก็มีที่แจ้ง10นะครับที่แจ้งวัฒนา10นะครับที่